ลูกลิงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็มีสีเทาตัวหนึ่งเหลืองเยอะเลยอ่ะกำลังจะฝึกให้เขานอนหงายท้องให้เขาแกล้งตายอะไรแบบนี้ครับกำลังฝึกอยู่นี่ครับนกเขาชอบร้องเพลงตัวละ250ครับ250เป็นหงส์หยกลูกผสมอังกฤษกับเยอรมันครับไอ้นานๆไม่เห็นเลยอ่ะน้อยครับโอ้ครั้งแรกของเด็กที่เห็นค่ะก็มีน้อยครับหัวหมวกชัดเจนดอกครบชัดเจนแล้วก็โครงสร้างใหญ่เพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าเป็นสีเขาโดยเฉพาะมันจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพาคินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอซ์มีนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะไปดูต้นลูกป้อนเป็นคนนัวครับค่ะจะเป็นไซส์ขนเริ่มแตกใบพายเยอะแล้วอ้วนๆนะหัวนี่ออกสีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ปากด่างนะครับขาด่างขาด่างด้วยเหรอคะใช่ขาออกด่างๆหน่อยด่างๆก็คือจะก็เกิดมาจากพวกตระกูลพายมันจะเป็นพายถ้าคือพายมันก็คือมันจะลงปีกลงหางเยอะๆอย่างเงี้ยครับค่ะพวกนี้เวลามันโตแล้วมันจะลอกสีได้เร็วค่ะกว่าตัวที่เป็นเขียวธรรมดาอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะอันนี้เปิดหน้าร้านอยู่2,500ครับ2,500ครับผมแต่นี้นะวันนี้เหลือตัวเดียวมีตัวเดียวครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันแล้วแต่จังหวะบางทีลูกค้าออเดอร์มาก่อนก็ลูกค้าก็หลังไม้จะได้เร็วกว่าโทรมาจองนะครับใช่บางทีสั่งหลังไม้เนี่ยมันจะโอกาสได้ของเร็วกว่าค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรมาสั่งกันไม่จองครับโทรมาได้ไลน์มาได้ครับค่ะเพราะว่าจังหวะก็คือมีนกเข้ามากนกเข้าน้อยออเดอร์ต่างชาติเข้ามาก่อนของมาปุ๊บก็ไปเลยแต่ถ้าลูกค้าสั่งจองล่วงหน้ามันก็จะได้มาปุ๊บส่งให้เลยค่ะไม่ต้องรอนานครับนี่เป็นลูกป้อนเซเนกันครับเซเนกันตระกูลนี้สามารถสอนพูดได้ค่ะเบื่อปล่อยดินอิสระได้ไซนี้กำลังฝึกเลยเนาะไซนี้กำลังน่ารักครับค่ะกำลังจำเจ้าของเลยทราบเพศหรือยังคะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศครับค่ะนี่ครับพูดเก่งไหมคะก็พูดก็พอใช้ได้นะครับค่ะอยู่ที่เราฝึกเขาด้วยเหรออยู่ที่เราอยู่ที่ความสามารถของเราฝึกมากฝึกน้อยอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยไซนี้ก็ประมาณ40วันครับ40วันโหกำลังน่ารักเลยโอ้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่6,500ครับ6,500ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อได้ครับค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเพศนะยังไม่ได้ตรวจเพศครับค่ะถ้าลูกค้าอยากทราบเพศนี่ทางร้านรับเพศให้ไหมคะถ้าสมมุติว่าจองน้องเนี้ยครับแล้วก็บอกให้เราตรวจเพศให้เนี้ยครับเราก็ทำให้ได้ครับค่ะครับผมถ้าเป็นเพศเมียราคาเขาต่างกันไหมก็ถ้าลูกค้าจองแล้วจ่ายมาจำแล้วก็คือตรวจมาเพศอะไรก็ให้เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าจริงๆแล้วราคาเพศเมียอาจจะแพงกว่าค่ะอันนี้เป็นลูกลิงเน็ตครับลูกลิงเน็ตเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็มีสีเทาตัวนึงเหลืองเยอะเลยอ่ะใช่ครับค่ะสีเหลืองราคาเท่าไหร่คะตอนนี้4,500บาทครับ4,500แล้วสีเทาล่ะคะสีเทา5,000ครับค่ะสีเหลืองนี่จะเยอะเลยนะคะใช่ครับพอดีได้ออเดอร์ลูกค้าต่างชาติมาครับอ๋อแล้วสีเขียวล่ะคะสีเขียวลูกนกป่าน่าจะล็อตอีกล็อตนึงก็จะหมดแล้วครับค่ะตอนแรกคิดว่าสีเขียวจะมีเยอะแต่ตอนนี้เรากลับเห็นกันว่าสีเหลืองมีเยอะกว่าเลยเนาะปีนี้ลูกที่ในประเทศเยอะออกลูกเยอะครับค่ะก็สีเขียวลูกนำเข้ามามันจะเป็นไซส์ใหญ่ครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูของเขาหรือยังคะลิงเน็ตก็จริงๆมันก็น่าจะหมดแล้วครับแต่ว่าที่มาออกท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกพ่อแม่มือใหม่ครับจะมาได้นกช่วงท้ายเนี่ยครับค่ะ
ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็เต็มเลยครับเยอะกว่านี้อีกอ๋ออันนี้ก็เริ่มที่จะน้อยลงแล้วนะเริ่มน้อยแล้วครับค่ะถ้าพฤษภานี่คิดว่ายังพอมีบ้างไหมคะอันนั้นคือลูกหลงฤดูครับหลงแล้วใช่ไหมถ้าเป็นพฤษภาใช่ครับค่ะถ้าหลงฤดูมันก็มีนะมีปะปลายแต่มันจะไม่มีให้เลือกมากค่ะอันนี้มันเหลืองปกติที่เหลืองมันจะตาแดงเหมือนไหมครับพี่เหลืองตาแดงครับอ๋อถ้าเหลืองก็ต้องตาแดงใช่ครับอันนี้เป็นลิงเน็ตไซป้อนเสริมครับเริ่มแพ้อาหารเองได้แล้วอันนี้เริ่มแพ้แล้วนะใช่ครับเริ่มแพ้แล้วค่ะก็จะมีสีขาวอัลบิโน่แล้วก็มีนั่นเป็นสีเกรดวิงครับค่ะไหนเกรดวิงคะตัวนู้นครับอ๋อตัวนายเกใช่มันจะออกอมเทาๆหน่อยหัวจะเป็นหัวขาวถ้าไม่สังเกตนี่คิดว่าขาวเหมือนกันหมดเลยนะค่ะเออนี่มันจะเหลือบๆหน่อยเหลือบๆนิดนึงราคาเท่าไหร่อะคะถ้าเกรดวิง6,000ครับ 6,000 ถ้าเป็นสีขาว 5,000 ครับราคาเกรดวิงจะถูกกว่าถ้าเป็นตระกูลเรดวิงก็จะแพงกว่าสีปกติค่ะอันนี้ก็ยังต้องป้อนเสริมไหมคะเนี่ยป้อนเสริมเริ่มกินน้อยเหลือกินแค่5ทีซีค่ะแต่เราอยากให้มันอ้วนก็ป้อนจริงๆเขาก็เริ่มที่จะหัดแพะได้แล้วเลยนะกินข้าวโพดแอปเปิ้ลฝรั่งกินได้หมดแล้วค่ะแต่เราก็ยังอยากที่จะให้เขากินอาหารก็เลยต้องป้อนเสริมใช่ครับค่ะนี่หลักฐานทาปากเลยค่ะเนี่ยกินข้าวโพดค่ะเหลืองเต็มเลยเนี่ยวันนี้ลูกป้อนกินชีสครับค่ะอันนี้จะเป็นสีซินนามอนแล้วก็มีสีบูพายแอปเปิ้ลค่ะสีนอร์มอนอะไรไม่มีเลยนะไม่มีของครับค่ะของหมดแล้วติดช่วงสงกรานต์ไม่ได้เรียกของเข้าครับวันนี้ก็มีน้อยๆแต่ว่าก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆเสาร์อาทิตย์อาจจะมีมาครับค่ะราคาเลยครับอันนี้ขายหน้าร้านถ้าเป็นสีซินนามอนนี่ตัวละ600ครับค่ะถ้าเป็นบูล่ะคะบูพาเปิ้ล 1,500 ครับค่ะแล้วถ้าเป็นนอร์มอนตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นอร์มอนซินนามอนเยลโล่ไซส์600หมดเลยครับ600ครับค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวถ้าท่านใดที่ต้องการใจก็หลังสงกรานต์รถวิ่งส่งของได้แล้วก็คือของกลับมาเป็นปกติครับค่ะอยากได้สีไหนก็ลองติดต่อสอบถามมาทางร้านได้ได้ครับโทรก็เบอร์0969251815ครับค่ะทางร้านก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศทั่วประเทศครับค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถสอบถามกันก่อนได้ได้ครับแต่ว่าค่าขนส่งคือสตาร์ทเริ่มต้น300บาทค่ะส่วนภาคใต้สตาร์ทเริ่มต้น700บาทครับค่ะลูกป้อนคอกระเทียวครับค่ะเป็นสีกั๊กนอร์มอนครับอันนี้ดูออกว่าเหรอคะกั๊กนอร์มอนเหรอใช่ถ้ากั๊กก็คือจะเป็นเหมือนใส่เสื้อกั๊กแล้วก็นอร์มอนก็คือจะเป็นสีดำถ้าชินนอร์มอนจะเป็นสีเทาค่ะดูออกแต่เล็กเลยดูออกดูสีได้เลยครับค่ะแต่ว่าดูแค่ยังดูไม่ออกแล้วนี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยขายอยู่หน้าร้าน600บาทครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูติโน่ค่ะอันนี้แม่เขาถอนขนนะครับแสดงว่าแม่จะไข่ต่อใช่เขารีบไล่ลูกลงรังครับไม่ได้ลวงมาแต่แรกนะแต่ว่าเดี๋ยวขนก็ขึ้นนะขึ้นครับพอขึ้นมาไซส์นี้จะเชื่องดีด้วยค่ะไซส์ใหญ่นี่ใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวใหญ่ค่ะเพราะแม่เลี้ยงสมบูรณ์อ่ะแต่ว่าเขาจะถอนขนเพื่อไล่ลูกลงรังค่ะแล้วราคาล่ะคะอันนี้600เหมือนกันครับค่ะ600เองวันนี้มีเจอน้อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆปกติเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เลยไม่เรียกของเข้าแต่ว่าปกติก็จะมีเยอะกว่านี้เยอะครับมีเงินป้อนไม่ไหวครับค่ะอันนี้เป็นลูกป้อนฟอร์พัดครับค่ะกำลังน่ารักเลยสีลายบูครับค่ะโอ้น่ารักอันนี้สีขาวสีขาวโอ้ลายบูค่ะอันนี้เราทราบหรือยังเพศผู้เพศเมียออกอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ครับพี่น้องกันเออพี่น้องกันใช่ค่ะไทบูทั้งคู่เออนี่เป็นพี่น้องกันนะเนี่ยครับถ้าตัวผู้เนี่ยขอบปีกเขาจะเป็นสีน้ำเงินออกแล้วใช่ไหมคะใช่อ๋อนี่ไงเห็นนิดๆใช่ไหมครับขอบปีกตรงก้นค่ะครับสีน้ำเงินราคาเท่าไหร่คะถ้าไซส์นี้อันนี้ถ้าเป็นพายขายราคาตัว400ครับค่ะ400ไทยบูนะครับค่ะถ้าเป็นสีพื้นทั่วไปก็สีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้ก็อยู่ตัวละ
250ครับค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีของอ๋ออันนี้เป็นพี่หรือเปล่าเนี่ยใช่นะจะใหญ่กว่านิดนึงอันนี้เป็นน้องเหรอลูกฮะ400เองครับเพิ่มนิดเดียวเองครับสีสวยเลยสีสวยค่ะเมื่อก่อนถ้าสีแบบนี้ก็ตัวมันเป็นหมื่นนะครับค่ะอันนี้เป็นแมกเนตไคครับค่ะอันนี้โตมาจากลูกป้อนแก๊งที่เคยลงไป3ตัวครับพี่ๆเข้าไปหมดแล้วพี่ๆก็ไปหมดแล้วเหลืออยู่หน้าร้านก็เลยเล่นโชว์หน้าร้านเลยค่ะก็ขายไหมครับก็ขายนะครับถ้าลูกค้าชอบคือเรามาเลี้ยงอย่างเงี้ยคือให้ลูกค้าหน้าร้านเล่นด้วยพอลูกค้าที่ต้องการเชื่องจริงๆเนี่ยคือเขามาเล่นแล้วเขาจะชอบเลยค่ะมือเป็นโอกาสที่แบบว่าเราฝึกให้นกเชื่องกับทุกคนทุกคนถ้าเราเลี้ยงแบบว่าระบบปิดเนี่ยมันก็จะเชื่องอยู่แต่เราเล่นได้แล้วมีลูกค้าเขาสามารถมาจับเล่นได้เลยจับเล่นได้เลยครับก็เล่นปกติเนี่ยครับแต่ว่าอย่าทำร้ายน้องแค่นั้นก็พออันนี้ก็ไซส์กำลังฝึกกันเลยนะเนี่ยใช่ครับค่ะก็เริ่มเรียนเสียงและเริ่มเรียนเสียงนกรอบข้างแล้วก็เริ่มจำที่สิ่งที่เราพูดละค่ะกำลังจะฝึกให้เขานอนหงายท้องให้เขาแกล้งตายอะไรแบบนี้ครับกำลังฝึกอยู่กำลังฝึกเพราะเป็นแบบเบสิกพื้นฐานนะครับค่ะเรายังไม่ทราบเพศใช่ไหมอันนี้ตัวเมียครับ อันนี้ตรวจเพศมาแล้วอ๋อเช็คเพศให้แล้วพร้อมใบเช็คเพศพร้อมใบเช็คเพศครับแล้วราคาล่ะคะอันนี้ถ้าเชื่องฝึกเชื่องแล้วขอปรับราคาเป็น 15,000 บาทครับเพราะจากราคาเดิมที่เคยขายก็คือ 12,000 ค่ะอันนี้ผมปรับราคาถ้าเล่นเชื่องให้แล้วก็คือ 15,000 ครับค่ะก็เหมือนว่าเราฝึกให้เขาเชื่องแล้วนะราคาก็จะต้องมีการปรับขึ้นนกเชื่องใช่ครับค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้จริงๆก็มาต่อราคาหน้าร้านได้คุยกันได้ครับค่ะพอบอกขายกัดเลยไม่อยากไปไม่อยากไปอ๋อไม่อยากไปลูกไปไหมไม่ไปโอ้คนอื่นก็ไปกันหมดแล้วไงเหลือแต่เราไงแต่อยากอยู่ใช่ไปเลยหาน้องเซเนกันมาอยู่เป็นเพื่อนรอน้องโตก่อนอ่าค่ะแล้วก็นี่หยิบมาก็เป็นลูกคอกครับค่ะอันนี้เพิ่งจับอาบน้ำเมื่อเช้าดูดิคะเรียกอาบน้ำเหลือตัวนิดเดียวเลยเหลือตัวนิดเดียวราคายังไงคะนี่พวกนี้ขายละร้านก็900บาทครับค่ะ900ค่ะอาบน้ำมาลูกโอ้โหเล่นน้ำเปียกเลย900ทั้งคู่เหรอคะใช่ครับค่ะมันออกสีขาวน้ำตาลอะไรอันนี้เขาเรียกชินนามอนครับอ๋อชินนามอนเป็นลายชินนามอนสีน้ำตาลดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วค่ะเนี่ยเพราะน้องเปียกนะคะอาบน้ำอาบน้ำมาค่ะถ้านกเวลาเราอาบน้ำนี่เราไม่ต้องเช็ดให้เขาหรืออะไรเหรอคะหรือปล่อยก็จริงๆแล้วต้องจริงๆเขาจะไซส์ขนเองก็คือเหมือนไปอาบน้ำในตัวไซส์ขนให้เขาแห้งค่ะแต่เราเช็ดก็ได้แต่ว่านี้ผมผึ่งให้มันโดนแดดโดนลมเงี้ยครับปกตินี่นกนี่เราจะต้องอาบน้ำบ่อยไหมคะก็อาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งกำลังดีครับค่ะแต่นกน้ำคือยังไงครับอาบน้ำก็เราเอาสมมติเราไม่เอาขันน้ำวางให้เขาเราก็เอาป๊อกกี้ฉีดใส่ช่วงหลังขนเดี๋ยวไปฉีดตรงหน้าไปฉีดหน้าน้ำมันจะเข้าจมูกแล้วมันจะเป็นหวัดได้เราก็ฉีดหรือไม่ก็จับอาบน้ำก็เอาสายยางฉีดรถที่ตัวที่หางอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ถ้าเป็นนกโตแบบนี้แล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วเนี่ยเราน้ำใส่ขันเขาจะลงไปอาบน้ำเล่นเองเขาลงไปเล่นเองใช่เขาเล่นก็คืออาบทุกวันเลยแบบนี้ชอบเล่นน้ำไหมคะนกเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนครับเราก็ให้เขาเล่นน้ำให้เขาจะได้ไม่เครียดครับค่ะถัดมาอันนี้ครับสวยมากเลยครับค่ะอันนี้เป็นน้องโรเซล่าครับโรเซล่าใช่ครับค่ะอันนี้เพศผู้หรือเพศเมียคะอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศครับยังไม่ได้เช็คเพศอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ประมาณ2เดือนกว่าจะเข้า3เดือนครับ3เดือน2เดือนกว่ากับ3เดือนอันนี้เรายังถือว่าเป็นลูกป้อนไหมก็ยังขอกินอาหารอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่จะเริ่มกินน้อยแล้วพอเริ่มโตแล้วก็เลยใช่แล้วก็ให้เขาแทะเองอ๋อเริ่มให้แทะได้แล้วโรเซล่าพูดได้ไหมครับโรเซล่าส่วนใหญ่จะนกพันธุ์นี้จะเป็นนกชอบร้องเพลงนะครับร้องเพลงใช่ชอบร้องเพลงผิวปากเขาก็ร้องสวนเลยค่ะเนี่ยนกเขาชอบร้องเพลงเอาเลย
ร้องเปล่าเริ่มมาแล้วมาขึ้นมือนี่ครับเดี๋ยวเป็นนกชอบร้องเพลงครับเขาโอ้ยแล้วเขาทำอะไรได้อีกบ้างคะเนี่ยตอนนี้ก็นกพันนี้เขาก็คือจุดเด่นหลักๆของเขาเลยเขาจะเด่นในเรื่องสีสีสันสวยสดใสค่ะแล้วก็ความสามารถอื่นก็อยู่ที่เราสามารถสอนเขาเล่นได้ค่ะอันนี้กำลังเชื่องเลยนะเนี่ยกำลังฝึกเลยนะจริงๆชอบขึ้นไหล่ยืนกับคนครับติดคนชอบขึ้นไหล่ใช่ครับค่ะแบบว่าอยู่กับเจ้าของอยู่กับคนเลี้ยงเนี่ยครับค่ะแต่เป็นนกขี้อ้อนที่เล่นหน่อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาด้วยอ่ะอย่างเขาหวานครับอย่างเขาหวานราคาล่ะคะนี้ผมเปิดหน้าร้านอยู่ที่10,000บาทครับ10,000นะคะใช่ครับแต่ไม่มีใบเช็คเพศนะครับค่ะยังไม่ทราบเพศนะใช่แต่ว่าอันนี้คือค่อนข้างจะเชื่องเชื่องเวลาอยู่ขึ้นมือขึ้นตัวเขาจะเดินขึ้นตัวใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะเขาตัวใหญ่อยู่เหมือนกันอ๋อดูสิกำลังขึ้นเลยชอบอยู่กับน้องๆแล้วเดินน้องเล่นหน้าร้านเขาจะขึ้นไหลสีเขาจะเข้มขึ้นเหมือนเดิมไหมครับอายุเยอะขึ้นยิ่งโตก็สียิ่งสวยขึ้นครับค่ะจะสดกว่านี้นะใช่ครับอันนี้อาจจะหัวก็จะแดงขึ้นเหลืองก็จะเหลืองมากขึ้นค่ะฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าน้ำทะเลสีครามอะไรเงี้ยครับผิวปากให้ฟังอีกได้ไหมถ้าลมดีก็จะร้องไปเขากำลังหัดอยู่กำลังหัดจ้ะอันนี้นกหงส์หยกคอนแลนด์ครับค่ะหงส์หยกคอนแลนด์จะเป็นนกอายุพร้อมที่จะใกล้ทำได้แล้วอ๋อเป็นนกโตใช่ครับสังเกตที่จมูกครับถ้าจมูกเข้มเลยสีน้ำเงินคือตัวผู้ค่ะถ้าจมูกสีขาวตัวเมียครับค่ะมีให้เลือกเยอะนะเนี่ยอาทิตย์นี้มีให้เลือกค่ะครับตัวใหญ่ด้วยใช่ครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ขายหน้าร้านตัวละ100บาทครับตัวละ100ครับผมอีกไม่นานก็จะได้ทำพันธุ์แล้วนะคะก็ถ้าแยกเป็นคู่เลยมันก็จะได้ทำได้เลยครับเพราะวันนี้เป็นนกเริ่มมันก็เริ่มจับคู่กันในกรงแล้วค่ะแล้วราคาก็คือ100ตัวละ100ครับค่ะมีให้เลือกเยอะนะนี่มีนี้ด้วยนี่ชอบสีไหนนี่เลือกได้เลยนะคะใช่อันนี้ก็100เหมือนกัน100เหมือนกันครับค่ะอันนี้ก็เป็นหงส์หยกคอนแลนด์ครับแต่อันนี้เป็นกลุ่มของพวกนกสีหวานนะครับค่ะพวกเรนโบว์พวกสีลูทิฟีบอะไรเงี้ยครับสีหวานมากใช่ค่ะอันนี้โตพร้อมทำไหมคะหรือว่าอันนี้ก็มีพร้อมทำด้วยมีนกรุ่นไว้รุ่นด้วยรวมๆกันครับค่ะถ้าเป็นสีหวานอย่างนี้นี่ราคายังไงอะคะอันนี้ผมขายหน้าร้านอยู่ตัว300บาทครับตัวละ300ครับค่ะอันนี้ก็มีทั้งนกโตแล้วก็นกเด็กนะคะใช่ครับค่ะชอบสีไหนก็เลือกได้เลยใช่โอเคเคลือบสีหวานค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยคะเนี่ยถ้าเป็นสายหวานก็มีก็มีตลอดนะครับค่ะก็แล้วแต่ว่าไปเอาที่บ้านไหนค่ะบางทีเราก็เลือกบ้านค่ะสวยๆใช่มั้ยนั่นน่ะค่ะหวานมากเลยอ่ะนั่นบางสีเขาก็ไว้ใช้ประกวดกันนะครับค่ะอันนี้เป็นนกหงส์หยกอังกฤษครับค่ะจะเป็นสายใกล้ผสมพันธุ์ได้ละใกล้ผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะวันนี้ก็เหลือน้อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะก็มีนะครับก็พยายามคัดไซส์ใหญ่ๆให้ลูกค้าค่ะพี่ไอ้ก็จะพยายามคัดไซส์ใหญ่ๆมาใช่ค่ะก็คัดของเหมือนที่เราชอบให้ลูกค้าครับค่ะก็ลูกค้าก็ได้ของดีๆไปค่ะอย่างนี้ถ้าลูกค้ามีลูกนี่ซื้อจากทางร้านไปนี่มีลูกนี่ก็มาส่งได้ก็ส่งได้ครับก็ติดต่อทางไลน์หรือว่าโทรมาบอกอยากจะส่งนกอยากจะขายนกให้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะให้ไปเหมาหรือให้ไปขนได้หมดครับไปขนเอารถกระบะไปขนรถตู้รถทัวร์ไปขนได้หมดครับโอ้โหแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าละคืออยู่ที่ราคากับระยะทางแค่นั้นเองอันนั้นก็สามารถคุยกันได้นะเราต้องคุยกันก่อนครับแล้วราคายังไงคะเนี่ยถ้าเป็นหงส์หยกอังกฤษก็ตัวละ500บาทครับตัวละ500นะครับค่ะแต่เขาไซส์ใหญ่จริงๆนะก็พยายามคัดสีขนาดไซส์ตัวเลยครับเพราะว่าถ้าขายไม่ได้เราก็เก็บเข้าบ้านค่ะเราก็ไปทำต่อค่ะ
อันนี้เป็นหงโยกลูกผสมอังกฤษกับเยอรมันครับลูกผสมใช่ครับก็จะเหมือนชุดก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าชอบค่ะที่เคยเอามาก็จะเป็นบ้านเดิมเนี่ยครับมันใหญ่กว่าอังกฤษอีกครึ่งเนี่ยก็มันจะขนาดหัวหรือว่าลำตัวเขาจะใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้เหลือแค่2ตัวมีแค่คู่เดียวครับค่ะอันนี้เป็นคู่เมียเหรอเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมา3คู่ลูกค้าเลือกไป2คู่ส่งไว้ให้ลำปางค่ะแต่เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกไหมเนี่ยก็มีครับก็พยายามบางทีมันมีแต่ตัวผู้มาก็เอามาก็ไม่เป็นเศษแล้วลูกค้าอยากได้เป็นคู่ครับค่ะอันนี้ก็ขายเป็นคู่เหรอหรือว่าขายเป็นคู่ครับอ๋อขายเป็นคู่คู่ละเท่าไหร่อะคะคู่นี้เปิดไว้1,500ครับคู่ละ1,500ครับผมค่ะไม่แพงนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะหรือท่านใดที่อยากได้ก็ลองสั่งไปจองสั่งออเดอร์ไว้หลังใหม่ได้ครับว่าต้องอยากได้ลูกผสมเยอรมันไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้ครับพอของมาผมไปเจอของปุ๊บผมก็จะถ่ายรูปส่งให้อันนี้เป็นหงส์หยกซากุระครับตัวผู้กับตัวเมียอันนี้คู่กันใช่ตัวซ้ายมือคือตัวเมียครับตัวขวาคือตัวผู้ครับตัวผู้นี่จะเป็นพวกสีหวานนะครับว่าเป็นหัวเหลืองเคลือบเหลืองค่ะอันนี้จะเป็นนกโตพร้อมทำได้เลยค่ะอันนี้คู่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หน้าร้านเปิดอยู่ที่1,500ครับคู่ละ1,500ครับผมค่ะอันนี้คัดไซส์มาแล้วไหมหรือคัดไหมคะเนี่ยผมก็ไม่ถึงกับคัดละเอียดครับแต่ว่าแล้วก็พยายามเลือกมาให้หัวหมวกชัดเจนดอกครบชัดเจนแล้วก็โครงสร้างใหญ่ค่ะนกวัยรุ่นอัสซากุระวัยรุ่นนะคะครับนกวัยรุ่นครับค่ะอันนี้นี่คือยังไงคะเนี่ยไม่ได้ขายเป็นคู่เนาะอันนี้เป็นตัวรวมและอันนี้ลูกค้าเลือกได้ครับมีตัวคู่กับตัวเมียแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะค่ะแล้วซากุระนี่ปกตินี่จะเข้ามาเยอะไหมคะเรื่อยๆไหมก็มาทีละ10ตัวครับก็ยังพอมีมาเรื่อยๆครับก่อนช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเยอะไหมอาทิตย์ละ10ตัวก็ลูกค้าหน้าร้านก็เอาไปหมดครับค่ะแล้วราคายังไงอะคะชุดนี้ตัวละ600บาทครับตัวละ600ครับค่ะก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆอะนะคะก็มีเรื่อยๆก็ให้ถ้าลูกค้าไม่มาดูเองหน้าร้านก็ไลน์มาก็ได้ครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูอันนี้จะเป็นนกคอกกระเทลครับค่ะตัวจะเป็นพวกนกแก้มนะครับแก้มแดงเป็นพวกสีนอร์มอนเป็นพายนอร์มอนมีลูติโน่ค่ะราคายังไงคะเนี่ยก็นกพวกนี้ตอนนี้ขายหน้าร้านตัวละ700ครับตัวละ700ครับผมค่ะคอกกระเทลก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีครับค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาไปทำลูกป้อนกันหมดก็เลยนกโตก็จะขาดหน่อยครับอันนี้ก็ข้อกระเทวครับเป็นสีไวเฟสไม่มีแก้มอันนี้แยกไวเฟสไม่มีแก้มหมดเลยนะใช่ครับค่ะอันนี้แบบไม่มีแก้มอายุประมาณเท่าไหร่อะคะไซส์ประมาณนี้กรงนี้ก็อยู่ประมาณ10เดือนครับ10เดือน1ปี1ปีครับค่ะนี่ก็ใกล้ที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วใช่ก็ส่วนใหญ่กรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวคู่เกือบทั้งหมดนะครับสังเกตผิวปากเหรอคะหรือว่าผิวปากด้วยแล้วก็สีเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวคู่ถ้าตัวเมียสีตรงหน้าเขาแก้มเขามันก็จะขาวน้อยกว่านี้ครับอันนี้ก็คือสังเกตเบื้องต้นใช่ครับถ้าคนที่มีประสบการณ์เลี้ยงมานานแล้วคือมองสีก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียได้เลยเฉพาะสีนี้นะครับแล้วราคายังไงคะถ้าสีนี้ก็ขายละ700ครับตัวละ700ครับตัวใหญ่นะใช่ครับค่ะสีเต็มแล้วค่ะนั้นข้อกระเทียมนกโตครับค่ะมีสีอะไรบ้างมีแก้มอันนี้เป็นพวกนอร์มอนครับมีแก้มนอร์มอนชินนามอนพายนอร์มอนค่ะอันนี้ก็โตพร้อมทำไหมเนี่ยนกโตครับค่ะราคายังไงคะถ้ากงนี้ก็700เหมือนกันครับ700เหมือนกันครับค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวผู้จะเยอะครับตัวเมียจะไม่ค่อยมีตัวเมียจะน้อยใช่ไม่นิ่งให้ถ่ายเลยลูกค่ะ
คาคาเทลชอบส่องกระจกเหรอเห็นมีกระจกให้ด้วยก็ใส่ไว้ครับไว้ให้เขาเล่นบ้างดูเขาเครียดอะไรเงี้ยครับนึกว่าหงส์หยกอย่างเดียวที่ชอบส่องกระจกนกอื่นก็เล่นครับนกอื่นก็ด้วยใช่ค่ะแต่งหล่อแต่งสวยกันใช่ครับค่ะตอนนี้คาคาเทลราคาเริ่มต้นที่700มั้ย700ครับ700นะครับผมค่ะนี่ๆนกโตพร้อมทํานะ700ใช่ครับค่ะไม่นิ่งเลยอันนี้เป็นคอคาเทลครับค่ะเป็นของพวกอาบิโนหรือไม่ก็จะเป็นพวกพวกฟิติโนอะไรเงี้ยครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ถ้ากงนี้กงนี้ก็มี7เดือนขึ้นไปครับบางทีเราก็ได้นกรุ่นมาเราก็ปล่อยให้เขาบินก่อนน่าจะยังไม่ถึงปีเนาะอันเนี้ยก็มีปีอยู่ตัว 2-3 ตัวครับอ๋อมีปีปนอยู่ด้วยครับค่ะแล้วราคาล่ะคะถ้าเป็นตัวขวามือในรูปก็คืออันนั้นจะเป็นไวท์เฟสนอร์มอนค่ะอันนั้นก็ขายราคาอยู่ 1,000 บาทครับ 1,000 ครับถ้าเป็นอาบิโนตัวติดกันนี่ก็คือ1,200 บาทครับค่ะจะเป็นนกพร้อมทำเลยนะครับก็มันจะมีนกพร้อมทำมีนกรุ่นค่ะก็ต้องเลือกเอาคู่ข้างล่างนี้แล้วคะเนี่ยมันจะเป็นนกรุ่นครับข้างในนั้นสีอะไรคะเนี่ยตัวในสุดอันนั้นเป็นซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ใช่ไหมใช่ขาวขาวตัวในเป็นซิลเวอร์ใช่ใช่ออกโดนบังอ่ะแต่มองไกลๆไม่แน่ใจว่าตัวตัวหน้านี้ที่ขนน้อยๆนี่ตรงหัวน้อยๆก็ในตัวนี้ก็เป็นชินนามอนชินนามอนออกสีน้ำตาลใช่ตัวมันจะออกสีน้ำตาลครับค่ะราคาเท่าไหร่คะถ้าชินนามอน1,200ครับค่ะแล้วตัวข้างในอะคะถ้าเป็นซิลเวอร์นั้น1,500ครับซิลเวอร์1,500ครับผมค่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยอะน้องบางแต่ก็เห็นนิดๆค่ะเคลือบเคลือบอะเคลือบใช่มันจะเป็นเทาอ่อนๆครับเทาควันบุหรี่เทาอ่อนๆนะคะใช่อันนี้นกฟิน74ครับค่ะจะเป็นนกโตพร้อมทำก็มีสีเขียวสีเหลืองมีเหลืองด้วยใช่ครับค่ะรวมกันเลยครับผมแล้วราคาล่ะคะตอนนี้สีเขียวตัวละ400บาทครับค่ะคู่ละ750ค่ะถ้าเป็นสีเหลืองตอนนี้ตัวละ500ครับคู่ละ900บาทครับสีเหลืองก็ยาราคาสูงกว่าพอดีได้ออเดอร์ต่างชาติมาเขาให้ราคานี้ไว้ก็ขอขยับขึ้นหน่อยครับค่ะแต่ปกติก็สีเหลืองจะปกติผมจะขายราคาเดียวกันหมดเลยอ๋อปกติร้านนี้จะขายราคาเดียวกันใช่แล้วพอดีลูกค้าต่างชาติให้ราคาไว้ว่ามีเท่าไหร่ก็เอาหมดอันนี้นกฟินซีบ้าครับค่ะจะเป็นสีขาวล้วนครับขาวล้วนใช่นานๆไม่เห็นเลยอ่ะน้อยครับครั้งแรกผมจะที่เห็นค่ะก็มีน้อยครับโอ้แล้วเหมือนมีด่างด้วยไหมคะน่ะมีอันนั้นน่าจะเป็นรุ่นลูกครับอ๋อรุ่นลูกลูกเขาค่ะมีผสมมาอยู่ตัว2ตัวมั้ยอ๋ออันนี้คือขาวล้วนเลยอ่ะไม่มีลายไม่มีอะไรเลยขาวล้วนๆขาวล้วนๆเลยอ่ะครับแล้วราคายังไงอ่ะอันนี้ตัว150บาทครับ150 150ครับราคาเดียวกันกับถ้าตัวล่าง120ครับอ๋อแต่อันนี้ก็กระดานขาวล้วนก็จะขยับขึ้นมานิดนึงใช่ก็ไม่ต่างกันแค่10บาท20บาทครับอ๋อแต่ใช่ตัวผู้ปกติไม่ค่อยเห็นเลยตัวผู้ปากแดงจัดตัวเมียปากส้มซีดค่ะเนี่ยครับตัวที่บินมาเนี่ยคือตัวเมียนกอายุประมาณเท่าไหร่คะนี่พร้อมทำเลยครับพร้อมทำไข่ลงทุกวันแล้วเอาไข่แล้วด้วยใช่ค่ะสีขาวถ้าห้อยรังแขวนตะกร้อหวายก็ออกไข่เลยครับออกไข่เลยใช่ไหมสีขาวนี่คือที่เราไม่ค่อยเห็นนี่คือยังไงคะเขาไม่ค่อยทำกันหรือว่ายังไงคะคือบางคนเขาชอบลายๆเพราะว่ามันดูเพศได้ง่ายแต่อย่างไม่มีลายนะก็คือต้องใช้ความชำนาญหรือว่าต้องรอเป็นนกโตอย่างเดียวถึงจะจับคู่ได้ค่ะสีบ้าต้องมีลายสีบ้าต้องมีลายอ๋อแต่ครั้งนี้พอมาเป็นสีขาวก็สีขาวสวยกว่าหายากกว่าแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือคนทำน้อยก็จะลดน้อยถอยไปค่ะแล้วยังไงเนี่ยยังจะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะหมดชุดนี้ก็ค่ะก็แล้วแต่จังหวะนะว่าจะได้ใช่ว่าจะได้นกอะไรเข้ามาสีไหนใช่ค่ะก็พยายามเลือกดีๆสวยๆมาให้ตลอดอันนี้นกแก้วเลเบิร์ดครับค่ะแบบมีขอบตาครับมีขอบตาครับผมอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
ชุดนี้นกอายุมา7เดือนครับค่ะ7เดือนครับค่ะก็มีให้เลือกอยู่หลายตัวอยู่ราคาล่ะคะตอนนี้ตัวละ250ครับ250ครับค่ะแต่วันนี้เราก็สีธรรมดาจะเป็นพวกนกสีธรรมดาครับไอ้พวกนกสีสูงมันอยู่อีกฝั่งนึงครับค่ะแต่วันนี้เราไม่เจอลูกป้อนเลยนะไม่เอาเข้าเลยครับอ๋อค่ะเหนื่อยป้อนนะอันนี้ระเบิดไม่อันนี้แบบมีขอบตาครับค่ะอันนี้เป็นพวกเมิร์ฟฟิชเชอร์อะไรพวกนี้ครับเป็นพายพายเมิร์ฟค่ะก็ตัวละ250ครับ250นะคะนี่เป็นนกโตพร้อมทำค่ะอันนี้ระเบิดแบบมีขอบตาครับค่ะอันนี้จะเป็นมีพวกพาบูที่เป็นสีหน้าเหลืองนะครับหน้าเหลืองหน้าส้มแล้วก็มีหัวครอบขาวแล้วก็มีโอเพลไลน์กีนโอเพลไลน์อีกตัวนึงค่ะชุดนี้เปิดได้แล้วอยู่ตัวละ300บาทครับตัวละ300ครับผมค่ะอันนี้ชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยเลือกได้เลยครับก็มีให้เลือกอยู่หลายกงอยู่ครับค่ะแต่นี้ก็จะเป็นมีขอบตาแบบมีขอบตาครับค่ะเหยียบมาก็จะเป็นตระกูลหัวดำครับม่วงหัวดำเมิร์ฟหัวดำพายม่วงนี่อันนี้เป็นพายม่วงหัวดำอันนี้ก็ขอบตาเหมือนกันอันนี้แบบมีขอบตาครับค่ะแล้วราคาล่ะคะถ้าเป็นชุดนี้ผมขายหน้าร้านตัวละ400บาทครับตัวละ400ครับผมค่ะอันนี้พวกตระกูลแบ็คมาร์กครับค่ะแล้วก็ม่วงหัวดำแล้วก็มีพาบูหัวดำค่ะจะเป็นนกโตส่วนใหญ่กงนี้จะเป็นตัวเมียครับตัวค่อนข้างใหญ่สังเกตยังไงว่าเป็นตัวเมียถ้าเป็นนกโตเต็มร่างแล้วอ่ะคือดูขนาดก็รู้เลยค่ะถ้าคนแบบชำนาญนะครับค่ะแต่ถ้าไม่ชำนาญก็คือจับตะเกียบอย่างเดียวเลยครับแล้วราคาล่ะคะสำหรับกงนี้ตัว400ครับอันนี้ระเบิดแบบไม่มีขอบตาครับค่ะเป็นพวกนกหัวข้อเป็นนกหน้ากาอายุประมาณเท่าไหร่คะถ้ากงกงนี้ก็ประมาณ 6-7 เดือนครับค่ะแล้วราคาล่ะคะนี้กลุ่มนี้ตัวละ400บาทครับค่ะอันนี้ไม่ขอบตานะใช่ครับค่ะก็คือ400ใช่ครับค่ะก็เลือกได้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็แบบไม่มีขอบตาเหมือนกันครับค่ะก็จะมีให้เลือกอยู่หลายตัวอยู่ค่ะราคาเดียวกันไหมคะตัวละ400ครับ400เหมือนกันใช่ครับค่ะอันนี้ก็เลือกสีได้เลยนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ถ้ากงนี้ก็ประมาณ 6-7 เดือนครับประมาณ 6-7 เดือนครับค่ะระเบิดแบบไม่มีขอบตาครับแต่เป็นกลุ่มของพวกสีหวานนะครับสีหวานาค่ะเป็นพวกพายโดมิเนนต์สวยนะคะนี่สีหวานหวานสีพาสเทลสีม่วงพายม่วงอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้นี่สีเต็มหรือยังคะเนี่ยยังครับนี่ยังเป็นลูกนกอยู่อ๋อยังเป็นลูกนกยังสีชัดได้กว่านี้อีกนะคะอันนี้นกมันอายุประมาณ6เดือนครับเดี๋ยวพอมันอายุประมาณ8ถึง1ปีเนี่ยสีมันจะเข้มจะสดกว่านี้ค่ะคือตอนนี้ยังมองว่าสวยแล้วเดี๋ยวพอโตจะสวยกว่านี้จะสวยกว่านี้ใช่ไม่ขอบตาด้วยนะใช่ครับค่ะนกสีกลุ่มพวกนี้เริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าลูกค้าต่างชาติเริ่มกวาดออกไปเกือบหมดครับค่ะบ้านเราก็เลยมีน้อยเริ่มมีน้อยครับเดี๋ยวอนาคตผมว่าสีนี้จะเป็นนกที่หายากแล้วราคาตอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยชุดนี้ผมขายอยู่ตัวละ700บาทครับถ้าเป็นคู่นี่ยังสามารถลดได้บ้างไหมคะเนี่ยก็ลดได้ครับค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยถ้าเป็นสีนี้ก็นานๆจะเจอทีครับนานๆจะได้มาทีนะคะก็เป็นกลุ่มพวกของสีหวานเนี่ยนะแบบว่าเวลาไปบ้านลูกค้าได้มา10ตัวก็จะมีมาตัวนึงมันก็จะน้อยมากมีน้อยใช่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าเป็นสีเขาโดยเฉพาะมันจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะอีกหน่อยราคาผมว่าน่าจะกลับมาแพงค่ะอันนี้นกแก้วพอพัดครับค่ะเป็นกลุ่มของพวกสีเดลูดเทอร์คอยส์อันนี้มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับค่ะเป็นนกโตพร้อมทำได้เลยราคาเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้พอพัดพอพัดสีนี้ก็ขายอยู่ตัวละ500บาทครับตัวละ500กลุ่มของสีหวานนะครับค่ะ
พวกไดรูดพวกเทอร์คอยพวกพายเทอร์คอยอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็นกโตพร้อมทำนกโตพร้อมทำค่ะอันนี้นกแก้วพอพัดครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวธรรมดาค่ะสีล่างใช่สีล่างสุดครับค่ะอันนี้ขายหน้าร้านอยู่ตัวละ200บาทครับตัวละ200ใช่ครับสีเขียวสีฟ้าตัวละ200ครับค่ะแล้วตัวริมสุดนั่นเขาสีอะไรอ่ะเขาออกอันนั้นพาเทลกรีนครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสีล่างเหรอคะก็เป็นสีพื้นฐานสีล่างแต่ว่าก็เกรดดีกว่าค่ะครับก็อันนี้ก็มาขายรวมกันเลยก็คือก็ขายรวมครับค่ะ200ครับผม200ครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วลิงเน็ตครับค่ะอันนี้เป็นเพศเมียนกอายุประมาณ3ปีครับเคยไข่แล้วเคยไข่แล้วครับค่ะเขามีคู่มาก่อนไหมหรือว่าเคยก็เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแล้วครับแล้วก็ตัวผู้โดนพึ่งต่อยตายตัวต่อต่อยตายก็ลูกค้าก็เลยมาส่งต่อให้ที่ร้านครับค่ะคู่เขาไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็แต่เคยไข่แล้วแหละใช่ครับค่ะอันนี้พี่ไอ้ปล่อยเท่าไหร่ถ้าตัวเดียว 7,000 บาทครับ 7,000 นะคะครับค่ะอันนี้หยิบมาก็เป็นคู่กันผู้เมียครับอ๋ออันนี้เป็นเพศผู้กับเพศเมียคู่กันใช่ครับค่ะตัวผู้ถ้าโตเต็มวัยแล้วมันจะมีแหวนที่คออ่าค่ะตัวนี้คือตัวผู้ใช่ครับค่ะคู่นี้ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะสีสวยด้วยตัวใหญ่ครับค่ะคู่นี้ให้ไข่หรือยังคู่นี้ยังครับยังพอดีน่าจะจับคู่มาใหม่ครับอ๋อเพิ่งจะเริ่มจับคู่ใช่ครับค่ะตื่นนิดนึงค่ะตัวเมียเปรี้ยวหน่อยครับราคาคู่ละเท่าไหร่คะถ้าสีเหลืองอันนี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่18,000ครับคู่ละ 18,000 ใช่ครับค่ะแต่ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆก็ต่อรองได้ครับราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ใช่ครับพ่อเหลืองแม่เหลืองอย่างนี้ลูกก็คือเหลืองใช่ไหมเหลือง 100% ครับเหลือง 100% นอกจากว่าจะมีสปิทมามีสปิทมาใช่ค่ะตื่นนะคะนี้ใช่แต่ผมดูแล้วตัวผู้นี่น่าจะสปิทไอโนมานะอ๋อเหรอเพราะว่าตรงใต้คางเขายังอมขาวๆหน่อยถ้าเป็นเหลืองดั้งเดิมเนี่ยมันจะเหลืองเข้มกว่านี้ค่ะอันนี้นกแก้วลิงเนี่ยครับค่ะตัวซ้ายจะเป็นตัวเมียนกโต3ปีเหมือนกันครับโอ้ตัวใหญ่ตัวขวานี่โตเหมือนลูกป้อนแต่ว่ามันไม่เชื่องแล้วอันนี้จะเป็นนกรุ่นประมาณ6เดือนครับค่ะลูกนกปลายปีตอนเดือนพฤศจิกครับค่ะแล้วราคาเขาเท่าไหร่กันคะเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียโตตัวซ้ายนี่คือ 7,000 บาทครับค่ะส่วนนกวัยรุ่นตัวนี้ไม่ทราบเพศก็เปิดอยู่ที่ 6,000 ครับค่ะลิงเน็ตสีเหลืองก็มีทั้งลูกป้อนแล้วก็นกโตใช่ครับค่ะอยากได้ลูกปีหน้าก็มาซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปได้เลยครับค่ะออกลูกมาเราก็รับซื้อคืนหมดครับนกฟินฟีบ้าครับอันนี้เป็นพวกกลุ่มแก้มดำครับเขาจะมีแก้มดำด้วยใช่มีแก้มแดงค่ะแก้มดำอันนี้คัดมาไว้เลยนะมีแต่แก้มดำใช่ครับค่ะแล้วราคาเขาต่างกันไหมก็ถ้าเป็นพวกแก้มดำธรรมดานี้ก็ตัว120ครับค่ะแล้วถ้าเป็นแก้มปกตินะคะสีแดงๆ120เหมือนกันครับค่ะตัวละ120อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับค่ะนี่นกโตพร้อมทำไหมคะเนี่ยพร้อมทำครับค่ะคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านไอมินบุรีกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย